เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเผยอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยการจัดตั้งครม.ครั้งนี้ประกอบด้วย10พรรคกับ1กลุ่มคือกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ส่ง2รายชื่อว่าที่รัฐมนตรีโควต้าพรรคมั่นใจไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเป็นธรรมดาที่ต้องมีเสียงวิจารณ์ร่วมรัฐบาลเชื่อรัฐบาลอยู่ครบเทอมเลขาธิการปปช.เผยชี้แจงข้อมูลคดีว่าที่รัฐมนตรีกับสลค.แล้วบอกไม่ได้มีใครอยู่ระหว่างโดนตรวจสอบบ้างเพราะลงเอกสารเป็นความลับรายบุคคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประกาศให้พื้นที่อำเภอศรีสงครามและนาทมเป็นเขตประสบภัยเตือนประชาชนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขายังคงเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งอย่างต่อเนื่องสำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยืนยันให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกกำหนดเขตปลอดภัยชั่วคราวในฉนวนกาซาเพื่อให้มีการแจกวัคซีนโปลิโอขณะที่การเจรจาเพื่อหาทางหยุดยิงแทบไม่มีความคืบหน้า